ดือดหมดเลยครับเป็นทุนของเรียนบ้านเดือดหมดทุกด่านทุกตายครับขอลาครับไปแน่นอนครับของนั้นก็ไปแน่นอนแล้วก็สวัสดีครับผมมาดามตี10กับลุงตุ้ยนกสปอร์ตครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนะครับเราอยู่ที่หน้าสนามโรงเรียนชุมชนบ้านเดือวิทยานะครับในสนามแห่งนี้จะมีกิจกรรมดีๆที่ชื่อว่างานมิตรภาพไทยลาวสัมพันธ์ครั้งที่3ครับจัดที่ในสนามโรงเรียนบ้านเดือเลยนะครับเป็นกิจกรรมการกุศลอีกงานหนึ่งที่เราและทีมงานก่อกำดีช่วยกันประชาสัมพันธ์กันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับยังมีทีมงานก่อกำดีอีก2ท่านที่จะมาเข้าร่วมดำเนินในการกับเราซึ่งเป็น2ท่านเลือดอีสานทั้งคู่เลยเราจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้ทีมงานก่อกำดีเราขอพูดนิดนึงนะครับว่าแบ่งกันไปช่วยงานการกุศลทั้ง2สนามเลยครับสนามแรกนี่ช่วยงานการกุศลให้กับโรงเรียนที่จังหวัดอุดรธานีอีกสนามนึงที่สนามเมตตาช่วยให้กับโรงเรียนที่จังหวัดเชียงรายครับแล้วเรามาติดตามงานดีๆในสนามกันต่อนะครับตามมาดามมาครับคุณผู้ชมครับในโอกาสนี้กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุกมิตรภาพไทยลาวสัมพันธ์ครั้งที่3และเชิญร่วมชมการแข่งขันต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมเนื่องจากท่านนายกนะครับติดภารกิจนะครับผมขออนุญาตที่จะเป็นตัวแทนท่านนายกขออนุญาตนะครับก็เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดือนะครับแล้วก็สมาชิกชมรมนกกรงหัวจุกทุกชมรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวและก็ในเมืองไทยของเราครับครั้งนี้ก็ถือว่าครั้งนี้บรรยากาศดีนะครับและก็พร้อมแล้วนะครับที่เราจะเริ่มเปิดแข่งขันครับดังนั้นผมก็ขออนุญาตที่จะเปิดแข่งขันณบัดนี้ครับขอบคุณครับแล้วเล่นเสียงทองก่อนนะครับนี่เราก็อยู่ในสนามแล้วนะครับผมแล้วก็ผู้ช่วยนะครับในหนึ่งในทีมงานก่อกำดีท่านที่ว่าไว้นะครับก็คือคุณรันนะครับบก.รันของเรานั่นเองครับสวัสดีครับบก.รันครับวันนี้มาช่วยดำเนินการยาวหน่อยนะครับผมเพราะเดี๋ยวผมต้องไปติดภารกิจถ่ายรูปยินดีนะครับเดี๋ยวคุณรันอยู่กับใครเอ่ยทำงานต่อเลยแล้วกันนะครับแนะนำตัวก่อนพี่โอราชบุรีครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อุดรนะครับพี่ราชบุรีครับมาด้วยใจครับมาด้วยใจครับผมมาพบกับบูธกระทิงแดงนะครับผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับงานนี้ก็วันนี้นะคะพวกเรามานะคะก็มีกิจกรรมด้านหน้าบูธด้วยนะคะของกระทิงแดงนะคะวันนี้ซื้อกระทิงแดง2ขวดค่ะได้เปิดใต้ฝาลุ้นเงินรางวัลกับเราด้วยสนามงานครับตรงนี้กิจกรรมดีๆในสนามงานที่ไหนครับสนามหน้าที่ไหนครับเฮียยังไงก็ฝากเชิญชวนด้วยคือวันที่10เมษายนฮะที่ค่ายศรีจรินจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับผมครับเป็นงานศึกชิงแชมป์ภาคอีสานครั้งที่1ฮะแล้ววันนี้นะฮะทีมงานก่อกรรมดีครับลูกอีสาน2คนเลยนะเฮียนี่ครับบก.รันแล้วก็จิ๊กโก้ก่อกรรมดีครับครับยังไงก็ฝากเชิญชวนด้วยรายการ500แลก 50,000 บาทครับเดี๋ยวผมให้บอกรันเขาเชิญชวนเป็นภาษาอีสานได้ไหมได้ครับได้ครับให้บอกรันเอาหน่อยเป็นงั้นนะขอฝากแล้วครับเอกงานนาคือจังหวัดขอนแก่นวันที่10เมษายนนะครับศึกชิงแชมป์ภาคอีสานจะได้พวกชาวอีสานกับไปพอกันอยู่หันนะครับผมขอบคุณหลายครับมาเจอกันนะครับเจอกันครับเจอกันครับผมสามเรื่องครับคือครับขอบคุณเอาไปมาเคลียร์
ว่าดังรถไฟสวัสดีครับผมมาพบกับทีมงานผู้จัดนะครับผมว่ายังไงครับวันนี้แนะนำตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมบาสครับผมบาสอุดรครับเป็นในนามตัวแทนผู้จัดงานแข่งขันไทยลาวครั้งที่3ครั้งนี้ครับผมบรรยากาศเป็นไงบ้างบรรยากาศนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกพวกทุกคนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับมาจากทั่วประเทศวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมภูมิใจและขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับคือตั้งใจคือตั้งใจครับคือจะมีทุกปีไหมครับงานแบบนี้งานไทยลาวมีทุกปีครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับคือพวกผมจัดเป็นในนามของชมรมอีสานตอนบนคือเราจะมีทุกปีครับผมของงานไทยลาวมีทุกปีครับและจะจัดต่อไปเรื่อยครับงานทุกครั้งที่พวกผมจัดคือทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างเรามอบเป็นการกุศลหมดเลยครับกุศลหมดเลยครับผมอ๋อเยี่ยมเลยครับอย่างเช่นรายได้ในวันนี้ทั้งหมดทุกบาททั้งหมดทุกบาทหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเรามอบให้กับโรงเรียนบ้านเดือมหมดเลยครับเป็นทุนของโรงเรียนบ้านเดือมทุกบาททุกตังค์ครับผมซึ่งปกติคุณบ้าก็จัดให้กับโรงเรียนใช่ครับทำประจำอยู่แล้วครับครับผมครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันนะครับผมระบบการแข่งขันเป็นไงบ้างวันนี้ทำกติกายังไงบ้างเป็นไงบ้างพี่รุ่นครับสวัสดีครับผมรุ่นหนองบัวนะครับอ๋อวันนี้ก็กติกาจะเป็นในใหม่สักนิดนะครับเราจะเข้านกขันหนึ่งจะกรรมการจะข้าว2คนแต่จะดูนกคนละตัวอ๋อประเภทเสียงทองนะใช่ประเภทเสียงทองครับคือจะหากติกาใหม่ๆมาเพื่อความชัดเจนใช่เพื่อความชัดเจนใช่ถือว่าเป็นมีความยุติธรรมกับผู้เล่นถูกต้องครับถูกต้องก็คือมี2คนเข้าพร้อมกัน2คนพร้อมกันแต่ดูคนละตัวครับผมคนละตัวไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเดียวเลยร้องมาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในหัวกรรมการแล้วว่าสมควรได้เท่าไหร่ครับผมใช่แล้วผิดพลาดก็จะน้อยครับผมการผิดพลาดของกรรมการกับที่ว่าดู2นกเพราะฉะนั้นผมคือว่าผมจะเน้นอนุรักษ์เสียงทองเป็นหลักครับเน้นอนุรักษ์เสียงทองเป็นหลักเลยคือทุกครั้งที่ทีมงานอุดรหรือว่าอีสานตะวันตกจัดเราจะเน้นเสียงทองเป็นหลักครับเราจะเน้นเสียงทองเป็นหลักเลยคือเราจะอนุรักษ์เสียงทองอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราไม่เน้นมากเนี่ยเดี๋ยวรุ่นหลังๆมาจะไม่รู้จักนกเสียงทองเล่นยังไงครับเดือดหายไปเลยครับผมมันจะหายไปแต่สนามอื่นผมไม่การันตีนะว่าจะมีเสียงทองเล่นไหมแต่คืออุดรหนองบัวลำพูจะมีแน่นอนครับจัดให้เล่นแน่นอนจัดให้เล่นแน่นอนครับโอเคครับมีให้เล่นไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลครับสียกแปดดอกครั้งแรกครับไทยลาวปีนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณพวกพี่น้องสมาชิกทุกคนที่ชมรมมากนะครับที่มาช่วยงานในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับก็วันนี้นกสียกไปดอกล้นครับเต็มครับเต็มครับเต็มหมดครับไม่มีบอกครับฝากไว้ถึงปีหน้าด้วยครับปีหน้าก็ขอเชิญชวนนะครับครับผมสมาชิกทุกท่านแล้วก็วันนี้จะมีพิเศษครับผมไทยลาวจะชัดเจนอยู่ที่ว่ามีกรรมการจากฝั่งลาวมาร่วมตัดสินด้วยในครั้งนี้ครับมีกรรมการจากฝั่งลาวมาด้วยครับใช่ถือว่าเป็นมิตรภาพไทยลาวแบบข้าวสัมพันธ์แน่นแฟ้นเลยใช่ครับผมครับวันนี้เต็มที่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับครับขอบคุณครับและนี่นะครับผมทีมงานจากสปปลาวนะครับผมมาจากที่ไหนกันบ้างครับจากเวียงจันทน์จากหลวงอบางโอ้โหมาจากหลายมีกล้องซื้อที่ไหนครับเมื่อนี้มาโอ้ดีใจหลายเจ้ามีสภาพเล่าไทยประมาณ 7-8 คันอ๋อรถมากัน 7-8 คันครับผมโอ้นกก็มากัน 30-40 ตัวเลยว่างั้นแล้วก็ปีหน้าปีหน้ามาทุกปีมาทุกปีนะครับผมสบายดีเนาะก็ดีใจเมื่อนี้ที่ได้มาร่วมงานมิตรภาพลาวไทยเนาะเป็นครั้งที่3แต่ว่าทางร่วมเฮาบางก็มาร่วมทุกปีเนาะเป็น3ปีซ้อนละว่าปีหน้าก็ถ้ามีอีกก็สิมาอีกเนาะก็ขอบใจหลายเดือนหน้ามีอยู่ขอนแก่นนี่เป็นไหนเนาะเดือนหน้าก็ต้องมาแน่นอนถ้าแมนอยู่แล้วแมนๆๆๆอ๋อครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับทีมงานหลวงพ่อบางสปปลาวแล้วก็ทีมงานเวียงจันทน์นะครับที่ขอนแก่นนะครับ10เมษายนครับผมแล้วก็ขอเรียนเชิญทีมงานไปเที่ยวหลวงพ่อบางนะปีใหม่ลาวปีเดือนหน้าเมืองมรดกโลกนะเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่ครับวันที่14เมษายนเนาะงานชื่ออะไรงานสงกรานต์ปีใหม่ลาวเนาะปีใหม่ลาวฝากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับผมไปเที่ยวหลวงพ่อบางกันนะครับเมืองมรดกพี่ครับผมมาจากไหนกันบ้างหนองคายครับพี่ชื่ออะไรครับครับผมเปิ้ลหนองคายครับแล้วที่ไปไหนกันหมดจะไปเชียร์ก็กระจัดกระจายกันอยู่ครับมันหลายทีมงานมาแต่ก็มาร่วมกันทุกครั้งกระทิงแดงเราอ๋อแล้วขันแรกเป็นไงบ้างครับนี่ขันแรกได้5ดอกครับโอ้โหขันสองได้4ดอกอ้าว9ดอกไปแล้วครับผมโอ้โหเราต้องเรียนรู้นี่ครับเพราะนกเยอะครับนกเยอะตอนนี้นกเยอะครับแล้วนี่หนองคายมาเยอะเหรอครับมาเยอะครับมาเยอะประมาณสัก50ตัวได้50ตัวเลยครับประมาณก็กระจายกันมาแล้วงี้งานวันที่10เมษาไปหรือเปล่าครับเนี่ยไปแน่นอนครับของน้องนุ่งเขาอยู่พรพิสัยวัดหลวงครับผมครับ
ครับนี่เป็นการเชยหาอันดับ10อันดับเดียวเท่านั้นนะครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับผมกบพิโลกครับโอ้มาไกลเหมือนกันครับผมโอ้กี่ร้อยโลพี่300กว่าเกือบ400โอ้โหมาผมมาวิ่งมาแข่งอยู่แถวนี้ประจำถ้างานแถวอีสานผมไม่เคยขาดไม่เคยพลาดโอ้มาประจำเลยวันนี้งานไทยงานสนนี่ยิ่งไม่พลาดใหญ่เลยงานใหญ่ปีที่แล้วผมก็มาครั้งที่1ผมก็มาโอ้โหมาทั้งสามปีแล้วครับติดต่อกันตั้งแต่อยู่ไพ่ไร่พีซีแลนด์เป็นมาประจำครับผมแล้วงานต่อไปวันที่10เมษายนครับครับพี่ขอนแก่นครับผมพี่ก็ไปแน่นอนผมก็ไปแน่นอนแล้วก็วันนี้ผมเหมาไว้ล็อกนึง16นกโอ้โหวันนี้ล็อกที่13งานวันนี้เลข13ครับผมจองไว้1ล็อกมิตรภาพไทยลาววันนี้จอง1ล็อกครับวันที่10เมษายนไม่แน่อาจจะจอง2ล็อกเดี๋ยวผมเช็คนกผมก่อนครับผมครับเดี๋ยวจองกับเฮียร้านได้เลยวันนี้ครับแล้วก็มีงานของพี่มีงานผมวันที่คอมพิวเตอร์ด้วย17เมษายนครับพี่ครับ17เมษายนพี่ซูมเข้าไปครับซูมมาเลยครับซูมมาเลยครับ17เมษายนที่ไหนครับพี่ที่เสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ห้างเมกะโปติดกับห้างโลตัสครับนี่มีรายการครับพี่วันที่17เมษายนแข่งอะไรบ้างพี่รายการที่1ประเภทโยงเดี่ยวครับผมรายการที่2เสียงทองรายการที่3ดาวรุ่งรายการที่4ปากเปียกบวกสียกแปดดอกโอ้โหก็อย่าลืมผ้านะครับงานใหญ่ๆมีต่อเนื่องนะฝั่งเราครับครบทุกรุ่นเลยนะพอลูกพี่ผมสั่งบางรุ่นน้องบัวครับผมอยู่ข้างหลังเนี่ยจัดให้ครบเลยครับผมแล้วก็เรียนเชิญไปทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาแข่งตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยผมมาพบกับอีกหนึ่งทีมงานนะครับผมป้ามาจากที่ไหนครับผมมาจากพิษณุโลกสองแควเมืองนเรศวรองค์ดำแนะนำตัวป้าชื่อผมชื่อสุรการวิเชียนสันครับผมนะครับเป็นลูกนเรศวรพระองค์ดำครับผมวันนี้มากันกี่นกครับโอ้โหนี่มาเยอะเลยจองอย่างน้อย2ล็อกอ่ะสองล็อกเลยเคยคุณกบTP Farm เป็นคนนำร่องเดี๋ยวผมจะไปโน่นตั้งใจจะไปเล่นกับพี่ไอ้ข้าศรีพัชรินทร์ที่ขอนแก่นขอนแก่นวันที่10เมษายนใช่ไหมครับ10เมษายนชวนพวกเราทุกคนเชิญนะครับอย่างน้อยพี่โลกจองไม่ต่ำกว่า4ล็อกโอ้โห ไม่ต่ำ แล้วไอ้นั่นนี่ครับคุณนาวินภูเรืออันนี้อีกหนึ่งทีมงานรวมกันอันนี้ก็เป็นล็อกแล้วคนเดียวก็เป็นล็อกแล้วเป็นล็อกแล้วคุณนาวินครับผมบรรยากาศบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสุดยอดอากาศดีมากเยี่ยมยอดแต่ผมอยากเชิญชวนพวกเราไปที่ขอนแก่นค่ายศรีบรินสนามดีมากผมไปนั่งเล่นประจำแล้วก็มีทหารคนหนึ่งภรรยาก็ทำกับข้าวอร่อยแต่ถามว่าใครทำเธอทำไม่ใช่หรอกสามีทำสามีทำทหารก็จับที่ค่ายพัชรินทร์นะครับเชิญชวนพวกเราทุกคนเนี่ยไปสนุกสนานที่ค่ายศรีพัชรินทร์ครับผมเฮียร้านจัดใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับผมอันนั้นถือว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดน่าเล่นน่านั่งอาหารการกินเพียบทางเข้าสะดวกครับผมแล้วก็ผู้สนับสนุนก็น่ารักอย่างกระทิงแดงด้วยนะฮะกระทิงแดงโอ้โหนี่กระทิงแดงสุดยอดไปทุกงานอยู่แล้วครับผมผมกับพี่เหลียวด้วยนะเหลียวอยู่วิทยาแกคนทะเลาะพิจิตรครับผมสนิทกันแต่ลูกหลานไม่รู้จักกันแล้วแต่ว่ารุ่นพี่เหลียวอยู่ด้วยกันแกสิทธิ์หลวงพ่อเตียงบนเขาลูกช้างอยู่ด้วยกันมาครับผมงานนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนกกงหัวจุกผู้มีนกหนึ่งหัวใจนะครับครับผมพบกันที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นค่ายศรีพัชรินทร์เฮียร้านจัดซะอย่างครับผมเขาเรียกว่าโบราณว่าพูดหยาบๆได้มั้ยว่าคลิปหายช่างมันต้องการชื่อเสียงเพื่อให้พี่น้องเรามีความสุขครับผมช่างมันก็ช่วยกับคนไม้คนละมือช่วยกันดันช่วยกันหนุนไปคนนี้คนนี้หน่อยเพื่ออาจารย์ลงนกกงหัวจุกเราให้มันเขาเรียกสแตนดาร์ดออฟเพอร์เฟคชั่นแปลว่ามาตรฐานสากลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า standard of perfection ครับผมเพราะฉะนั้นครับพูดให้ฟังว่าที่ขอนแก่นเนี่ยสุดยอดครับผมประทับใจมากงั้นเราก็เดือนหน้าเราไปเจอกันที่นั่นเลยนะครับผมเดือนหน้านะครับพี่น้องทั้งหลายครับผมพบอาจารย์สุรการที่และเฮียร้านแล้วก็กบและคุณนาวินสิงห์ร้ายแห่งภูเรือเนี่ยนะครับเจ้าพ่อภูเรือเนี่ยที่ขอนแก่นครับผมพี่น้องมาพบกับเซียนนกอีกท่านนึงนะครับผมเฮียพัฒน์ลมซางนะครับผมบรรยากาศเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับบรรยากาศยังไงบ้างวันนี้ครับวันนี้ก็โดยรวมสมาชิกถือว่าวันนี้มาไวนะครับเพราะทุกคนดูพร้อมที่จะเต็มที่ที่จะมาแข่งเสียงทองในวันนี้กับการไป
มิตรภาพไทยลาวครั้งที่3แล้วเฮียมาทุกครั้งเลยมั้ยผมมาทุกครั้งเลยครับครับผมครับผมวันนี้มากี่นกครับเฮียวันนี้เอามา2นกครับมาร่วมสนุกกันครับครับทีเด็ดมาเลยใช่มั้ยครับเป็นไงครับยังไงคะแนนเป็นมาดีมั้ยครับวันนี้มาพอใช้ได้แต่พอใช้ได้ขึ้นโพเดียมทุกครั้งเลยนะเฮียเดี๋ยวต้องติดตามครับต้องติดตามครับได้รางวัลอะไรกลับบ้านไปครับเดี๋ยวไปติดตามตอนแล้วตรงนั้นสนามหน้าเฮียไปที่ไหนครับผมสนามหน้าน่าจะต้องขอนแก่นนะครับขอนแก่นวันที่10เมษายนเจอร้านเขาแชมป์ภาคอีสานนะครับผมใช่ครับเฮียก็อยู่ในโซนภาคอีสานก็ถือว่าแชมป์หลายสนามแล้วนับ10 20สนามแล้วได้มาร่วมสนุกกันครับร่วมสนุกกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ขอนแก่นครับผมครับขอบคุณครับบรรยากาศวันนี้ถือว่าโอ้สนุกสนานมากนะคึกคักมากเลยครับพี่สนุกมากครับสนุกมากสองรายการเลยคนเยอะมากเยอะมากครับผมก็มาพบกับผู้จัดอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพี่ดำหนองบัวนะครับครับผมรู้สึกยังไงครับผมสวัสดีครับพี่ดำขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยร่วมงานวันนี้ครับผมเพราะเป็นงานการกุศลครั้งที่3แล้วมิตรภาพไทยลาวสัมพันธ์ครั้งที่3ครับแล้วก็รายการ4ยก8ดอกนี่คือเป็นรายการแรกที่จัดเลยเป็นรายการแรกใช่ครับเป็นครั้งแรกของไทยมิตรภาพไทยลาวครั้งแรกล้นลาวนะพี่ล้นลาวกันเต็มลาวว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเลยครับผมถือว่ามากันทั่วทุกทิศทุกทางเลยครับผมมากันก็ถ้าอีสานก็แคบเกือบทั้งหมดครับครับผมเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างครับบรรยากาศในวันนี้ก็ขอขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาช่วยกันในงานวันนี้ครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วมีอะไรฝากถึงงานต่อไปไหมครับพี่งานต่อไปงานต่อไปครั้งหน้าก็มิตรภาพไทยลาวมันเป็นงานประเพณีนะครับเราจะจัดเป็นงานประเพณีทุกปีอยู่ในห่วงเดือนมีนาครับผมครับยังไงก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นดูเทปตอนนี้ไปก่อนครับผมกลับมาเก็บบรรยากาศไปเยอะครับเราฝากเพื่อนพี่น้องเพื่อนสมาชิกนกกงนะครับกับงานไทยลาวก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็เอาใกล้ๆนี้เดือนหน้าเดือนหน้าก็จะมีเห็นว่ามีวันที่10นะครับเฮียให้เฮียร้านเลยไหมให้เฮียร้านเลยให้เฮียร้านพูดหน่อยแล้วกันว่าเดือนหน้าเป็นไงครับที่10ก็เชิญชวนนะฮะศึกชิงแชมป์ภาคอีสานครั้งที่1ครับผมก็จะเป็นรายการวีทีแจ้งเกิดนกไม่เก่งก็มีสิทธิ์รับเงินหมื่นนะฮะส่วนรายการ4ยก8ดอกเราก็ไฮไลท์อยู่ที่500และ 50,000 ชิง210รางวัลยังไงห้ามพลาดนะฮะรายได้หากค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมอบให้ทุนการศึกษาบุตรหลานของค่ายศรีพัชรินทร์ฮะครับแล้วขออีกท่านครับตัวแทนในหัวสถิตครับครับผมลูกชายคนโตฮะนี่ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกที่เข้ามาร่วมงานมิตรภาพไทยลาวครั้งที่3นะครับผมวันนี้ผมถือว่าเกินคาดครับนกมาเยอะมากปีนี้ถึงว่าถ้าทางผู้จัดจัดขาดตกบกพร่องไหมก็ขอแพ้มาที่นี่ด้วยครับแต่ปีหน้าผมว่ารับรองว่าจะดีกว่านี้แน่นอนครับขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับครับสนามเอาไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแนะนำตัวแนะนำตัวครับผมนุระยองครับโอ้โหมาจากระยองเลยงานของพี่หนุ่มไก่จ๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีลุ้นไหมยังไม่รู้นะครับนะครับไปครับชูช่วยหน่อยครับพี่โดชูช่วยหน่อยไปเลยครับกล้องนะครับอันดับที่4ครับยกหมายเลข7อันดับ5ลบเบอร์42อาจารย์ตะกัวปลาอันนี้ทีมงานตะกัวปลาเลยนะครับขอบคุณนะครับที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันด้วยกันขอบคุณมาณทีนี้ด้วยสองตัวแน่นอนจริงๆอันดับ5บุรีสองครับสองกล้องครับนะครับจอมพลอันนี้กล้องถูกครับต่อไปอันดับที่14อันดับที่1นะครับอันดับที่3ตามเลยนะครับอันดับที่3นกเบอร์150ครับอันดับที่3รับไปแล้วอันดับที่5ครับต่อไปเป็นอันดับที่6อันดับที่7ครับ358มองครับตามด้วยอันดับที่